ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้ชื่อตอนเหงื่อคือน้ำมนเลยค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนคนไม่มีเหงื่อคือทองก้อนคนเหงื่อออกทั้งตัวคือท่านแม่ชีสรรสนีค่ะแม่จะถวายอาหารอะไรคะลูกแม่ไม่คิดว่ามันออกจนแห้งแล้วเหรอเออเอามาเลยวันนี้กามนิดหนุ่มเลยค่ะทำเร็วเลยอะไรคะลูกน้ำเดือดแล้วเต้าส่วนก่อนเบลวิออนมาช่วยพี่เต้าส่วนน้ำวันนี้คนกินเป็นร้อยนะลูกทองก้อนตั้งน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปครับครับจากนั้นครับน้ำตาลละลายนี่ยังนั่นอยู่เลยนะเอาไอ้นั่นมาเบลเอาถั่วไม่ใช่แป้งมันแป้งมันเรามีถั่วที่นึ่งแล้วนะคะนึ่งแล้วต้องแช่น้ำไว้5ชั่วโมงแช่น้ำไว้5ชั่วโมงแล้วก็นึ่งนึ่งแล้วก็นึ่งค่ะเอาตอนนี้เราไม่ต้องปิดกันแล้วค่ะเรามีไมโครโฟนคนละตัวน้ำใส่น้ำไปเท่าหนึ่งใครสามารถพูดตรงไหนก็ได้ค่ะใครบ่นว่าด่าทอดีนกันหมดเลยนะคะคือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแม่มีคนเขาบอกว่าผมอ่ะชอบไปพูดใกล้ๆแม่กลัวแม่ติดเชื้อ แต่จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้อยากทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่าไมค์มันมีตัวเดียว ไม่ต้องแก้ตัวหรอกบ้านแม่ไม่ต้องแก้ตัวแก้ไขอย่างเดียวโอเคไหมคะโอเคคุณแม่เป็นคนชอบกินถั่วไปหลังทองก้อนเอาถั่วเนี่ยแล้วก็เอามะพร้าวโรยใส่งาใส่ให้แม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไอ้ไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้จ้ะแม่จะได้กินไอ้นี่เขาเรียกว่าผงลอยข้าวแบบไทยแบบโบราณนะที่เขาใช้มะพร้าวคั่ววันนี้ SCG มากินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้บ่อสะอโนดามที่ถามคุณแม่คุณแม่มี3บ่อเลยค่ะบ่อ1บ่อ2บ่อ3เวียนไปอย่างดีมากเลยนะคะแล้ววันนี้คนปลูกต้นไม้ของเราอีก50คนรวมทั้งเหยี่ยวข่าวเหยี่ยวไฟเหยี่ยวไฟพี่กบส่งมาเห็นบอกว่าภาคใต้ก็น้ำท่วมเอ๊ะลูกแล้วเราไม่ใส่นี่หรอไม่ใส่ใส่ตอนกะทิเพราะว่ากลัวมันจะไปแย่งซีนถั่วเอายังมันมีหน้าที่ของมันแป๊บสักครู่แม่ว่าจะกามนิดหนุ่งนะกามนิดแหละคุณแม่น่าชอบกินถั่วไม่ฉะนั้นไม่ว่ามันจะอยู่ในเต้าส่วนอยู่ในถั่วแป๊บอยู่ในการโรยหมอจ๋าดูสวยแล้วค่ะหมอจ๋าค่ะวันนี้หมอจ๋าคะวันนี้ไม่มีใครขนาบทองก้อนหมอจ๋าส่งเสียงมาขนาบแทนแม่หน่อยหมอจ๋าอยู่แม่ก็ไม่ต้องพูดเยอะวันนี้แม่บอกทองก้อนเธอพูดเยอะๆแม่เหนื่อยเหงื่อคือน้ำมนต์อ่ะมาไม่ผมอ่ะไม่ได้อะไรหรอกนะเนี่ยพยายามจะเร่งๆให้แม่อยู่เบลวิวออนมาช่วยคนให้พี่หน่อยอ่ะคนเมื่อไหร่แม่จะได้ใส่ถั่วเนี่ยได้ใส่อะไรลงไปจ๊ะเหนียวๆเนี่ยคือแป้งอะไรจ้าให้สูตรหน่อยแล้วไอ้เต้าส่วนเนี่ยใช้แป้งมันแป้งมันสำปะหลังอย่าเหนียวมากนะแม่ไม่ต้องการกินเหนียวมากใช่ไหมแม่ไม่ต้องความตันีทีเหนียวแม่ต้องใจเย็นๆแกล้งทำเป็นไม่รู้ทิ้งไปให้ทองก้อนแบบงงๆเล่นเอาอย่างหลบเกือบได้แล้วล่ะเราหน้าที่ใครหน้าที่มันทุกคนจ้องหน้าที่ของตัวเองแต่ได้ยังลูกนิดนึงอีกนิดนึงแม่ต้องโรยเกลือให้ลูกก่อนเดี๋ยวหากระปุกเกลือก่อนตำแหน่งนี้ใครแย่งซีนไม่ได้นะคะหมอจ๋าคะใส่เกลือค่ะลูกเรื่องเค็มไว้ใจแม่เค็มๆอย่างแม่เนี่ยนะคะโลกได้กำไรเพราะแม่ไม่ได้มีไว้เพื่อตัวแม่และแม่ไม่ได้เค็มเพื่อตัวแม่ฟังสิแม่ไม่ได้เป็นเค็มเพื่อตัวแม่เมื่อทำให้ลูกรู้ว่าประหยัดสุดประโยชน์สูงสุดแปลว่าอะไรโอเคไหมสมประโยชน์สมประโยชน์จ้าแม่ใส่เลยมาค่ะถั่วอันนี้นะคะใช้เวลานึ่ง5ชั่วโมงไม่ใช่แช่5ชั่วโมงแต่นึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรอกอ่ะละถั่วอร่อยกินกันหลายคนนี่โอ้สีสันมาเลยนะคะแม่ช่วยหน่อยลูกถืออันนี้ให้อ่ะทำไมอ่ะใส่ไปอีกมันน้อยคนต้องเป็นร้อยทำไมไม่เอาทัพพีใหญ่กว่านี้เราลูกอ่ะแม่อย่างงี้เดี๋ยวลูกขยอกเอามาต้องมีวันนึงเนี่ยผ้าจีวรแม่เนี่ยนะต้องไม้ไฟโอ้ดีจังดีจ้ะคนกินเราเยอะโอ๊ยตายละเราต้องการหม้อสแตนเลสที่มากกว่านี้ใช่ไหมลูกค่ะประกาศไปประกาศไปประกาศเดี๋ยวมีคนที่อยากทำบุญกับเราโปรดฟังอีกครั้งประกาศแม่ไข่คุณอันนี้ไหมหม้ออลูมิเนียม
สแตนเลสมาสแตนเลสใบต้องใหญ่กว่านี้นะคะเพราะเราตอนนี้พรรษาเนี่ยเรามีแม่ชีครึ่งร้อยอ่ะคุณแม่ว่ามากกว่าด้วยซ้ำไปมาเนี่ยเป็นร้อยอยู่แล้วคนมันกำลังทุกข์จะทำอะไรล่ะก็ทำตอนนี้แหละอ่ะไหนล่ะกะทิอลูกแม่ชีไปเอาน้ำตาลให้พี่หน่อยน้ำตาลเนี่ยก็ได้ยืมมาก่อนอันนี้คือกะทิที่ลอยใช่ไหมคะลูกครับนี่ค่ะกะทิค่ะแม่เดี๋ยวก่อนมันต้องแยกอันนี้สุกแล้วเอาเลยเวลากินเต้าส่วนทีไรน่าจะกินแต่กะทิกับเต้าแม่เวลาผมกินเต้าส่วนทีไรผมนึกถึงอันนี้เลยปลาต้องโกทำไมปลาต้องโกเนี่ยถั่วมันน้อยนะเนี่ยถั่วน้อยก็ใส่ถั่วครับแม่ชีครับขอถั่วถั่วมันน้อยลูกฮะเดี๋ยวมันร้อนใช่ไหมคะค่ะมากเนี่ยคะหม้อเล็กเป็นอย่างนี้แล้วคนกินตั้งร้อยแล้วพวกนั้นไปทำใหม่ใช่ไหมไปทำหลังครัวใช่ไหมใช่ก็ okay. มีอีกหม้อหนึ่งเอามาให้คุณแม่อีกหน่อยมาเดี๋ยวเผื่อยังไงให้แขกกินต้องโอ้โหเขาช่วยเราสักอย่างก็อะไรมาเดี๋ยววิวออนไปเอาอันนี้วิ่งด่วนให้พี่หน่อยได้ค่ะแป้งมาเพิ่มนี่ใส่น้ำมาเลยไม่ได้หรอกเราต้องทำให้คนแบบกินดีอยู่ดีมีความสุขแม่นะใครจะว่าเค็มอะไรยังไงดูนะเวลาให้คนอื่นกินนะดูนะแม่โลกนี้มันต้องมีเกลือทุกอย่างในโลกนี้มีความงดงามของตัวเองพอแล้วแม่ล้นโอเคอันนี้ไว้คุณแม่กินกับน้ำแข็งเวลาที่คุณแม่ทำถั่วกินกับน้ำแข็งนะลูกจ้ะไปอ่ะผมว่ามันได้แล้วแหละเดือดมันได้แล้วจ้ะได้แล้วโอเคลงคนดีเอามือมาจิบนี่ก่อนลูกอ่ะถือนี้ให้พี่เดี๋ยวโยมพี่เอาไอ้นี่ปึ๊บระวังนะมันไม่มันร้อนนะลูกระวังอุ้ยโยมก็วางข้างล่างก็ได้ลูกเดี๋ยวมันตกแตกจ้ะโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งนะคะกะทิมาเลยค่ะตั้งใช่ไหมลูกนี่กะทิขนไหมนี่ไหมแม่เดี๋ยวเวลาอย่างเงี้ยต้องใส่อันนี้เข้าไปก่อนน้ำตาลก่อนนะคะเวลาทำกะทิทุกครั้งอย่าเอากะทิเพียวๆเพราะมันจะโดดต้องมีน้ำด้วยมีน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยแล้วแม่อันนี้เกลือไหมคะเกลือแม่เยอะเลยเกลือเยอะครับเพราะว่ากะทิต้องเค็มขอแบบว่านี่แหละอีกแม่แม่อย่าเททั้งถุงนะเอามือนะเดี๋ยวมันไม่ผ่านมือเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยจ้ะพออย่าทะเลาะกันมากตั้งเลยหน่อยอ่ะแม่แถมมีแถมด้วยจะมีคนรอแสดงว่าคนอยู่ทางบ้านต้องชอบเราอีท่าประชดประชันแล้วแถมแทนมาย่างลูกเดี๋ยวลูกมาแม่กวนให้ลูกเทมาอุ้ยแม่ลูกทำอาหารอร่อยเลี้ยงคนกินเป็นร้อยอาหารอร่อยพวกกินกันหลายคนอาหารเก่าอาหารใหม่สักครู่มันยังไม่ใสอ่ะอ๋อเหตุผลคือทำไมต้องใสลูกเหตุผลแล้วของก้อนตอบเหตุผลทำไมต้องใสถ้าใสแปลว่ามันสุกอ๋อหมายถึงว่าให้มันใสใช่ครับแม่มันสุกจะเย็นนิดนึงนี่โอ้โหวันนี้ก็รีบแล้วนะเนี่ยผ่านไปกี่นาทีแล้วพี่จอยแต่วันนี้ลูกจะทำสายแล้วลูกสายแล้วของโบราณให้แม่ทานให้แม่ฉันอย่างข้าวผัดกากหมูกินไม่มากห้ามกินมากฉันนึกว่าเธอจะทำสตออะไรให้ฉันสตอก็ผัดแป๊บเดียวสตอมาสายแล้วลูกสายยากที่ไหนโหเกลือหิมาลายามันให้สีส้มเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันส้มขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวล่ะค่ะขณะที่กำลังคนอยู่เนี่ยตาคุณแม่ก็มองไปที่ก้อนหินเลยค่ะยกกันใหญ่เลยค่ะขยับทานกว่าเขาจะเอาขึ้นไปวางแม่เรามองไปแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าทำไมอาหารของเราต้องอร่อยกินกันหลายคนเห็นไหมคะภูเขาหินของเรากำลังเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะในขณะช่วงเวลาของการทำงานหนักแม่ก็หุงข้าวให้ลูกๆกินดูมีสกุลมากเลยค่ะสกุลของอริยะมาแม่ชิมด้วยแม่ไอ้ที่แม่แถมไปเมื่อกี้มันพอดีเลยนะ
แม่ลองชิมดิผมว่ามันละมุนพอดีเลยนะไอ้เนี่ยมันจะไปกินกับถั่วนะใช่มันจะพอดีดีเลยค่ะเอาลงได้แล้วล่ะค่ะอ่ะเอาลงอันนี้เสร็จแล้วเสร็จอีกหนึ่งอ่ะลูกแม่เสิร์ฟน้ำหนูก่อนอ่ะวันสโตกแม่นะปิดเกลือเผื่อเกลือมันชื้นนะลูกต่อไปค่ะเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวอันนี้ลงเลยลูกอันนี้เก็บนะลูกนี่เอาลงก่อนเอานู่นลงก่อนละมุนแบบละม่อมหนูจ๋าถ้ามีผ้าเช็ดมือเอามาเนี่ยจับได้เลยละม่อมไม่เดินไปหยิบเองได้มาแล้วผ้าไม่ฉีน้อยของคุณยายนะคะใครสนใจนะคะมักคือหนทางทางอื่นไม่มีเนี่ยค่ะเป็นผ้าเช็ดมือคุณแม่แล้วก็เป็นผ้าที่ใช้อยู่ในสังฆะของเราผ้าเช็ดบาตรอันนี้อะไรคะเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปอะไรลูกไอ้ผัดเมื่อกี้ที่แม่ว่าผัดสตอใส่กุ้งแต่ลูกขอผัดพี่ปานีคะเอาสตอส่งมาให้จากชุมพรหน่อยนะคะขอทุกอาทิตย์เลยค่ะ แม่ชอบกินมากขอผัดพริกแกงนะพริกแกงนี่ค่ะอันนี้ก็คือเอาพริกแกงลงก่อนครับโอ้ยกระเด็นแน่อันนี้ไม่ลูกลูกหาทัพพีมาให้อยู่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนใต้แต่ชอบรับประทานสตอค่ะเบลวิวออนเอากุ้งให้โยมพี่หน่อยแล้วเหรอหยิบผิดอีกให้คุณยายอยู่เฉยๆแม่คุณยายจะใส่แต่สตอเพราะชอบกินอะไรก็จะใส่อันนั้นแหละตามใจทีนี้พี่ขอน้ำมานิดนึงแม่คือที่ลูกต้องยกกระทะขึ้นอ่ะไม่งั้นอ่ะพี่แกงมันจะไม่ขมอ๋อขมนั่นหมายความว่าเราก็ยกของที่เราไม่ต้องการให้ไหม้ออกจากเตานี่เป็นธรรมะอย่างนึงอรุณอะทำมือแม่ไหมไม่เป็นไรต้องใส่เกลือไหมก็เฮ้ยทำไมลมมันมาทางนี้น่ะเธอก็ต้องรู้ว่าใครมีบุญขอให้มันข่มขู่กันได้แม่อยู่เหนือลมแม่ไม่อยู่ใต้ลมแม่เป็นคนเหนือลมแม่รู้ต้องมีนิดหน่อยไม่ลูกเกลือเกลือนิดหนึ่งน้ำปลาไม่ต้องหรออันนี้น้ำตาลโอเคจ้าสตอมาเลยค่ะลูกวันนี้มีใครจะให้มอสแตนเลสใบใหญ่มั้ยจะได้ประกาศซะเลยวันก่อนนี้มีคนถามอยู่มาเห็นมั้ยคะพวกใต้ลมก็จะเป็นอย่างนั้นละพ่ายแพ้ไปพวกเหนือลมเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสง่างามไม่ใช่โชว์พี่รู้ไหมว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ผักผิวไม่ใช่ผิวผักอ่ะมันจะได้ไม่ช้ำถ้าเราไปคนๆมันอ่ะผิวผักมันจะช้ำแม่ไม่สนใจการช้ำของผิวผักแม่สนใจชิมแล้วตอนนี้นี่ยังไม่จบอีกเหรอขออีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ไม่อยากให้มันแห้งไปแม่ชิมสิขาดอะไรนอกจากฝีมือแล้วนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกมาดูเลยค่ะจอยๆดูนะคะส้มเขียวนี่ขนาดนะคุณแม่ไม่เอากุ้งนะกระทะมาสตอกรอบมากเลยลูกชิมด้วยเสร็จตอนแรกนะดูเผ็ดแต่พอเคี้ยวสตอมันแล้วเผ็ดน้อยลงเลยค่ะถ้ามีกุ้งเข้าไปด้วยรับรองเลยค่ะชามนี้คุณแม่กินข้าวได้เยอะใช่วางต่อไปค่ะอันนี้ของแถมของแถมแบบว่าเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจนี่นะคะกากหมูค่ะ
เขาเอาข้าวอากาศหมูมาทอดเหรอผมเจียวเองเมื่อกี้ทำไมอ่ะลูกอยากกินข้าวผัดกากหมูแล้วก็มีคนรีเควสมีคนจองแล้วหลายจานมากได้ตุ๋มเหรอทุกคนแหละในโครงในครัวไม่ชีไม่ชีที่นี่ดูตะกะตะกะเขาไม่ได้ตะกะราคาจะสูงเรียกว่าตะกะกินแล้วต้องละราคาถึงจะเรียกว่าบริโภคหรือฉันอาหารมื้อนี้เป็นไปเพื่อละราคาโทสะโมหะนะครับขอหอมซอยให้พี่หน่อยไปเอาหอมแดงซอยให้พี่หน่อยใส่เลยเหรอคะข้าวอ่ะใส่เลยครับใส่หมดเลยไหมหมดเลยครับเพราะว่ามันมีหลายจานตะกะรออยู่ต้องเอาทัพพีสองอันไหมลูกอันเดียวแม่ต้องการกากหมูบอกแม่นะดีครับไงด็อกเตอร์มากินข้าวผัดกากหมูกันแล้ว SCG เห็นคุณแม่ทำงานเมื่อกี้ SCG บอกอย่างก็เสกเนี่ยเอายังสวัสดีครับอะไรครับกากหมูนี่แหละไอ้น้ำมันหมูแม่รสชาติเป็นยังไงลูกประมาณไม่รู้จะบอกว่าไงหอมแดงหั่นไม่มีหาสักหน่อยสิอะไรหอมแดงเหรอถามไม่อ้อยยังมีแถวบ้านนี้อะไรคำว่าไม่มีอ่ะไปหาหอมหัวใหญ่ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไร ทีนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม่มีแม่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อกี้ลูกขอหอมใหญ่นิดเดียวพอหรอเกลือน้ำตาลน้ำตาลประมาณเนี่ย2หยิบเกลือไหมเกลือไม่ต้องแต่ว่าต้องน้ำปลาเธอต้องการกากหมูเธอน้อยไม่เลยอ่ะๆสตุเกลือเห็นไหมคะสตุเกลือค่ะไอ้สตุน้ำปลาโอ้ยกินแม่จะเชื่อลูกไหมว่าแค่นี้มันก็อร่อยแล้วเออเชื่อเพราะว่ากินมันมานี่เอ๊ะแปลกจังเลยข้าวผัดร้อนๆแล้วทำสตุน้ำปลาพี่ชายกระทะนะคะกลิ่นมันมาเขาบอกแล้วกลิ่นมาน้ำลายก็มาตาดูนะกลิ่นมาเนี่ยปากไปด้วยเลยถ้าหนูไม่อยากให้มันน้อยกว่านี้หนูต้องเทนี่เร็วแม่น่ะเดินร้อนไปร้อนมาแล้วเนี่ยขอแป๊บนึงมาสวัสดีค่ะคุณแม่ทีมงานดูจากเยอรมันก็ค่ะเยอรมันกี่โมงลูกมากินด้วยกันแล้วเนี่ยแหละค่ะกากหมูข้าวผัดกากหมูอยู่ที่เยอรมันใช้กากหมูซองก็ได้นะกากหมูซองเหรอที่เขาไว้แก้มเบียร์เนี่ยมันเป็นซองซองกากหมูมันเป็นซองซองเขาไว้แก้มเบียร์ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะพร้อมจริงๆค่ะโอ้โหแม่โยนลงไปเลยแม่วิธีการล่อนกากหมูนะคะลงไปมาเลยค่ะมอสแตนเลสขอสัก 4-5 ใบนะเพราะตอนนี้นะอาหารแต่ละวันจะมีคนกินเป็นร้อยค่ะมะนาวขอบพระคุณอ่ะมะนาวใส่ไปทำไมลูกต้องบอกเทคนิคมะนาวใส่ให้มันอร่อยนี่แหละดูน่ากินตอนแบบตอนที่จอยเอากล้องไปใช่ไหมพริกป่นหน่อยนะคะใส่มะนาวกับพริกป่นเป็นเคล็ดลับว้าวโอ้ยทองก้อนดูไม่เห็นจะต้องรวยเลยอ่ะเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเมนูอาหารเนี้ยโอ้คุณแม่ขอแนะนำว่าพริกที่มันคั่วใหม่ๆอย่างเนี้ยนะคะมันจะหอมมากเลยลูกช้อนชิมลูกหายนี่ไงที่ตรงกลางแม่น่ะที่เยอรมันนี่นะคะ6โมงเช้าด้วยค่ะกินกับไข่ดาวเนาะโอ้กินกับไข่ดาวนะหอมมาเลยห้ามพูดโดยเด็ดขาดว่าไม่มีนะเบลวิวออนได้ยินไหมปิดไฟคุณแม่นั้นไม่ยอมจริงนะคะกับสิ่งที่มันไม่ได้ยากเลยนิพพานว่ายากเรายังต้องไปกันเลยโอ้เนี่ยถ้าหอมมากกว่านี้มันก็จะแบบเอาไปลูกแม่ชิมได้แล้วนะได้
หน้าที่นี้อย่างแม่ลูกลืมบอกไปเราไม่เคยใส่ผงชูรสเลยนะคะเราไม่เคยใส่ไม่มีตังซื้อไม่ได้ยายมีแล้วเราไม่มีตังซื้อแม่เอาเลยครับเรามีสตางค์ค่ะเราไม่โกหกแต่เราไม่กินค่ะเพราะว่าเรารู้มันไม่ดีแม่ต้องกินทุกอย่างที่มันเป็นสีกันมันยังไม่ทุกอย่างแม่มันยังไม่หมดอ้าวเหรอของมันยังไม่ครบแต่อยากให้แม่ชิมก่อนแล้วแม่จะรู้ว่ามันจะรุงอย่างไรคุณแม่อยากให้ได้หอมมาด้วยคุณแม่อยากกินให้มันนี่นะคะดูค่ะแม่ชิมให้ลูกก่อนว่าเค็มหรือยังขอให้พวกเรากินกันทั่วยุโรปเลยนะคะอเมริกาด้วยทองก้อนอร่อยแล้วอร่อยแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วค่ะนี่ไงแต่ถ้าใส่สตอไปหน่อยแล้วก็มะเขือพวงมะเขือพวงมีวิตามินมากนะคะแพงด้วยนะคะอ่ะทีเนี้ยแม่จะรู้ว่ามันขอจานแม่มาเลยมื้อกลางวันคุณยายนี่ใช่ไหมนี่คือกากหนูเหงื่อคือน้ำมนต์มาเหอะสมราคาคุยทองก้อนเอ้ยคุยไปเยอะๆลูกแล้วคนเขาจะรักเธอเองเพราะเธอทำได้จริงแม่คุณแม่ขออนุญาตนะคะไม่ใช่ดักจริตอีกหากไว้ไว้ว้าวมันต้องฉันเดี๋ยวนี้เข้าไปรุ่นนะไว้ไว้ว้าวนะคะเขาไม่ใช่ไว้ไว้ธรรมดาเขาไม่ใช่ว้าวว้าวธรรมดานะคะไปดูนะคะไว้ไว้ว้าวของเรานะคะในว้าวใน walk.co ไม่คุยกับใครละไม่คุยกับใครละมันอร่อยมากมันหอมมากแล้วก็มันจะมีความเข้ากันอันนี้คือข้าวผัดไทยเลยไทยเลยนี่คือโบราณเลยนะเวลาเจียวน้ำมันหมูนะอยู่ในอวยแม่ในหม้ออวยหม้อเคลือบสมัยก่อนเราเจียวน้ำมันหมูนะคะแล้วเราก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะเอากากหมูขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอาน้ำมันออกไปไว้ในอวยแล้วเราก็ดูสิคะน่ากินมั้ยใช่โอ้อร่อยมากพอจะทำให้แม่หายเหนื่อยได้มั้ยอืมได้ขอบใจคุณไปเยอะๆลูกไม่ได้กินก็เนี่ยรงมานี่ผู้ฟื้นฟูเหมืองแม่วิศวกรฟื้นฟูมาเลยลูกลุงมาลุงมาชิมก็มากินมาชิมจะมีคนกินข้าวผัดกากหมูได้ไม่กี่คนเพราะมันมีกระทะเท่านี้ลุงเป็นหนึ่งในนั้นลุงมาเลยค่ะชิมลูกมาขอช่วยอันนี้ช่วยมาแล้วแม่ช่วยอาจจะอาบไม่จานแล้วเคยกินป่ะถามก่อนยังไม่เคยทานเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะอันนี้น้องสาวที่น่ารักของเราน่ารักมากปลูกต้นไม้มากเลยอ่ะมาสิลุงมาแม่ก็ปลูกอยู่เนี่ยเอาให้ได้ครบนะลูกต้องมีนี่ด้วยเดี๋ยวไม่พอพอมารยาทดีมากเลยลุงฉันมันต้องทำยังไงอ่ะอ๋อคือผู้ลากอย่างเงี้ยเราจะทำไม่ค่อยเป็นอ่ะช่วยเลยก็ได้ค่ะเออช่วยเลยเราก็ทำอะไรก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะบวงภาษาอีสานเรียกบวงบวงแต่จริงๆแล้วบวงต้องเป็นช้อนสั้นนะบวงก็เป็นช้อนสั้นทีหลังเราเตรียมจานแบนๆลูกจะได้เห็นอาหารนะอ๋อนี่อย่าโกหกลูกลุงเล่ามาว่ามันอร่อยจริงแท้แน่ใจยังไงไม่เคยทานเลยนะคะอ่ะชิมหอมค่ะเคี้ยวมะเขือปุ๊บเลยนะพูดหน่อยไมโครโฟนอยู่กับยายอร่อยค่ะอร่อยหนูว่าอันนี้มันแบบรสชาตินี้ไม่คุ้นเคยค่ะแต่ว่ายังแบบน่าสนใจดีค่ะจะมีความหอมแต่งานยังเราอ่ะแต่งแล้วค่ะไปทำให้สามีกินป่ะนี่ต้องขอสูตรละน่ามาเรียนกับอาจารย์ทองก้อนอย่างเดียวได้กับข้าวไปด้วยพอแล้วเมนูต่อไปหมดแล้วครบทุกเมนูแล้วเสร็จหมดแล้วเนี่ยนี่จะค่ะยายเราสะดวกเนี่ยมาเลยแล้วค่ะเป็นไงบ้างถามแกมามานี่มามาขอบคุณมาเป็นเพื่อนยายหน่อยนี่นะคะวันก่อนเนี่ยนะคะคุณยายก็เห็นสตอของพี่ปานีมาใช่ไหมคะก็บอกลูกว่าแม่เนี่ยนะนี่นะกินกับข้าวมื้อเดียวเนี่ยนะจากกับข้าวที่เราทำวันนี้นะคะผัดสตอโอ้ยตายแล้วเหงื่อออกทั้งตัวเลยเนี่ยทำไงดีลูกเรากินอาหารร้อนๆเมื่อคืนนี้ก็กินยาไปแล้วเช้านี้ดีกระฉับกระเฉงตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะทำงานต่อดูสายตาคุณแม่
จิกเล็กน้อยก็มันจะบอกว่าคนอื่นไม่ได้กินน้ำขอขมาจริงนะคะลุงลุงอันนี้ลุงลุงพี่แถมผักให้2อันขอบคุณครับยายให้เหมือนเอาใจ SGG ไงไม่รู้ว่าทองก้อนทองก้อนพูดสิแม่เคี้ยวก่อนคือลุงเขาจะมาให้ความรู้ผมเรื่องการทำคลองกับระบบเนี่ยเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องการฟื้นฟูเหมืองใช่ไหมก็เลยเนี่ยขอให้มาช่วยให้ความรู้แม่ว่าความรู้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งมีมากใช่แล้วก็เป็นความรู้ที่มันเป็นมรดกโลกไปแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะต้องบอกกับท่านจริงๆว่าคุณแม่เนี่ยออกรายการหลายครั้งแล้วก็ทุกคนต้องเร็วเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เหงื่อแม่ออกแบบว่าพร้อมเสมอเลยอะค่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงกินแบบว่าเอาจริงเอาจังหน่อยสิอ่ะมันคุ้มไหมคะคุ้มที่จะทำไหมคะมันคุ้มอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ทำทุกอย่างไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแล้วค่ะสะอโนดานกับน้ำคลองไส้ไก่อโนดาตแปลว่าสะที่แสงจันทร์หรือแสงพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงเป็นสะอโนดาตเป็นสะที่สะอาดที่สุดในหมู่ของสะทั้ง7ของหิมพานต์มีกี่บ่อลูก7บ่อหรือ5บ่อเนี่ยลูกไม่แม่นเท่าไหร่นะแต่ว่าจำได้ว่า7หรือ5บ่อเป็นอะไรที่แบบเราตั้งใจจริงๆนะคะในปัญหาเนี่ยแม่ฉันเพลตอนนี้ใช่ไหมใช่ขอประทานโทษขอขมาหิวหิวเมื่อเช้านี่ก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอะค่ะเพราะว่ากว่าจะรายการเสร็จแล้วเตรียมแผนที่ที่จะขึ้นแล้ววันนี้ต้องคุยกับ SG หลังจากอาหารนี้เสร็จแล้วก็จะต้องทำน้ำยังไงเสร็จในสัปดาห์หน้าหมายถึงว่าเสร็จอยู่ทุกขณะอย่างไรเมื่ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยก็มีคุณค่ามากสำหรับการที่จะทำให้คนที่มาเนี่ยก็เอาหัวเอาหางเอาหูออกไปไม่ยกหูยกหางไม่กางแล้วก็ทำงานอย่างถ่อมตัวนี่ดูสิคะขานางขึ้นแล้วค่ะแตนแตนขออนุญาตนะคะมองไปที่ตรงนู้นเลยลูกมาเนี่ยค่ะขานางขึ้นแล้วลูกยังเขาจัดทรงอยู่พี่จอยไม่เขาขึ้นแล้วเขาจัดทรงดึงจากรถอยู่ดูสิคะรถหนึ่งมันมีหลายอันมานี่เลยค่ะทองก้อนมาปิดรายการตรงนี้แล้วอะไรปะไปปิดรายการแม่ยังไม่ได้ชิมอันนั้นให้ลูกเลยนะอะไรอ่ะเต้าส่วนไม่ไปไม่ถึงเอาซะกลับมาอีกโอ้โหคุณแม่นะกินยังไม่ทันจะหมดนี่เลยจะไปยกต้นไม้แล้วบอกแล้วไงอ่ะแม่จ้ะมางั้นก็ปิดรายการก็ต้องกินเต้าส่วนก็ไม่ได้เห็นยกขานางอ่ะสิคะเห็นทั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 นเนี่ยค่ะแม่ไม่ให้มันเขาเรียกว่าไม่ให้เหนียวมากโอ้โหถูกใจแม่มากเลยพอมันใส่กะทิเข้าไปแล้วเนี่ยแม่ลองสิมาได้ได้ว่ามันละมุนละไมไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนเธอต้องได้คำตอบว่ามันละมุนแน่นอนทองก้อนเพราะว่าลูกก็ไม่ได้ชิมไงเปิดร้านอาหารด้วยทะลุเราอย่าไปทำอย่างอื่นเลยมันทำอร่อยแล้วขนาดนี้อร่อยมากเลยค่ะ1ถั่วมันฟู2มันไม่หวานมันไม่ข้นทุกทีกินเต้าส่วนจะข้นเหมือนกินขี้มูกเลยงั้นไม่ไหวและที่สำคัญก็คือมันมีเค็มของแม่หน่อยๆแล้วก็มีกลิ่นของใบเตยติดมาไปปลายนิดแม่บอกแล้วว่าเขากำลังยกมาแม่พอละจะสั่นไปปิดตรงนู้นได้มั้ยดูผมมาสงสารแม่ผมจังเลยอ่ะคือขนาดอะไรจะเข้าปากแล้วแม่ยังทำไม่ได้เลยอ่ะต้องวิ่งดูงานไปกันแล้วไปปิดตรงนู้นเลยเขาจะได้เห็นการยกย่านางด้วยขานางลูกเดี๋ยวบอก SCG มากินข้าวนะครับนี่ค่ะมาแล้วค่ะขานางทองก้อนเร็วเข้าเรากำลังจะทำภูเขานี้ที่เป็นภูเขาดินอ่ะไปชีจ้าทำอะไรไปเตรียมตักอาหารลูกไปทำอาหารเลี้ยงแม่ชีเสร็จแล้วก็มาให้กำลังใจคนยกต้นไม้เนี่ยค่ะขานางเรามี3ต้นให้เขามาก็ยกได้นี่นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กโอ้โหจอยมาทางนี้เลยโอ้โห
ได้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 ไม่อยากให้เป็นแบบเราเสียเครดิตผิดนัดได้ได้เลยได้เลยเรารักษาทีมของเราค่ะต้นนี้สวยนะความสวยเชียวที่จริงอ่ะมี3ต้นคือคนของลูกนี่แหละเอาไปขาย1ต้นไม่ใช่คนของลูกหรอกมันบางเรื่องมันอย่าอธิบายให้ฟังในกรณีนี้เนี่ยนะคะเราจะใช้มันเป็นคล้ายๆเสาของ Skywalk ที่เราจะให้เด็กๆของเราเนี่ยเดินไปกับต้นไม้เราไม่ปลูกต้นไม้แบบปลูกต้นไม้เราจะปลูกต้นไม้แบบชนิดที่เรียกว่ามีเด็กๆอยู่กับต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างของการที่จะต้องย้ายเครนมาอยู่ทางฝั่งนี้แต่ในเมื่อเราย้ายไม่ได้สมชายบอกขอบคุณพี่แต้มให้คุณแม่ด้วยนะอีกคันนึงอยู่ได้นะเดี๋ยวเวลาย้ายรถใช้เวลาอีกชั่วโมงไงถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะเราจะเห็นนี่นะคะขานางต้นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นขานางที่มันเหมือนจะต่อภูเขาของเรามันไม่มีอะไรยกได้ไปได้นะท่านชายถ้าไม่มีคันนี้ไม่ยกไม่ถึงนั้นคันนี้ก็ไม่ถึงแล้วคันนี้ต้องย้ายมาอยู่หลังลูกพอคันนี้ย้ายมาอยู่หลังคุณแม่ก็เลยดีแล้วล่ะสมชายดีแล้วล่ะเพราะว่าเราส่งไปก่อนเราก็ไม่ต้องรีบแล้วเราก็เอาหินที่มีอยู่เนี่ยใส่ตรงนี้เลยใส่มุมนี้ก่อนเลยคุณแม่ก็จบตรงนี้เลยแล้วคุณแม่ก็ปลูกต้นไม้เล็กได้เลยหินเนี่ยเบาๆนี่ก็จะเอาหินใส่ได้เลยวันนี้บอกทุกคนกินข้าวนะบอกทุกคนกินข้าวอยากจะบอกว่าในทุกครั้งที่เราทำงานเนี่ยแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราต้องจ้างใครมาทำงานนี่คุณแม่บอกจริงๆนะคะอัศวินของคุณแม่เนี่ยหัวใจโพธิสัตว์หมดเลยนี่คือความสำเร็จของพระธรรมเลยค่ะพระธรรมทำให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติอยู่ภายในลึกๆแล้วเราก็บวกกันได้คุณแม่อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้หลายคนก็เป็นห่วงคุณแม่แต่คุณแม่รู้สึกว่าเหงื่อคือน้ำมนต์ตามที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์สอนไว้ว่าเหงื่อคือน้ำมนต์ไปทำงานแล้วเราจะไม่มีเวลาชั่วเลยเราไม่มีเวลาที่จะไปกระทำการก้าวล่วงใครเลยเพราะเราเคารพในทุกสรรพสิ่งที่แตกต่างดังเช่นเชฟทองก้อนของเราวันนี้อาหารอร่อยเดี๋ยวแม่จะขออนุญาตไปกินแล้วแม่เดินไปชื่นชมต้นซะหน่อยเถอะไหนๆเราก็มาตรงนี้แล้วจ้ะได้ไม่เปิดไม่เปิดแม่เห็นไหมว่าต้นจิกมันแตกใหม่หมดแล้วแตกแม่เป็นคนรดน้ำเมื่อวานนี้ทองก้อนก็ไม่ได้ออกรู้ไหมว่าแม่ทำอะไรบ้างนอกจากจะทำกับข้าวให้เธอกับบนลูกแล้วก็มีอันนี้แหละนี่เมื่อวานนี้คุณแม่มาโปรยน้ำเพราะว่าเฮอริคูเนียเราเหี่ยวหมดเลยเนื่องจากว่าฝนมันทำท่าจะตกแต่มันไม่ถึงดินเราก็เลยจะย้ายเฮอริคูเนียไปอยู่ริมน้ำตรงกระเป๋าน้ำทั้งหมดเอาไว้ตรงนี้แหละมันสวยแล้วแม่งามแล้วลูกว่ามันงามแล้วเนี่ยดูนะคะแล้วเราจะเห็นความจริงว่าใครบ่นใครนะคะคุณแม่เนี่ยนะไม่ได้บ่นเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็มีความสำเร็จของคุณแม่อยู่ในการทำงานที่คุณแม่เนี่ยเป็นผู้รากเป็นอริยะผู้รากก็แปลว่าผู้มีรากตระกูลของอริยะที่กระโจนข้ามราคะโทสะโมหะกินแล้วต้องกระโจนข้ามราคะรู้ไหมถึงจะมีคนชมว่าอร่อยก็ขอบคุณแล้วก็ต้องเตือนเขาว่าอร่อยก็อย่าเพ้อเพลินถ้าไม่อร่อยก็อย่าถึงกับแม้กินไปด่าไปนะคะแล้วถ้าเผื่อว่ากินแล้วมันงงฟุ้งซ่านกินไปก็มันก็มีโมหะก็จะมีความกลัวอาหารมันก็ไม่เป็นทิพย์เพราะฉะนั้นนักบวชอย่างพวกเราเมื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาอาหารนั้นจะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่แม่ก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของลูกลูกก็ให้อาหารเราก็ได้รับกุศลนี้นะคะเราจะยังมีการทำงานที่หลังจากอาหารนี้แล้วเราจะคุยกับSCGตอนนี้กำลังนั่งมึนอยู่เพราะว่าจะมีอยู่2กลุ่มที่เป็นตัวแทน SCG น่าจะเข้ามาจังหวะนี้คือSCG กับพวกวิศวกรลูกศิษย์อาจารย์ทองก้อนเข้ามาขอสมัครเป็นลูกศิษย์กันนะพลังงานพวกโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มจะอยู่ตรงนี้ทองก้อนใช่ไหมแล้วก็วินมิลอีก3ตัวขึ้นใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเชิญละครังให้ทุกคนไปรับประทานอาหารกับเรานะคะวันนี้เราจบตรงนี้แล้วเจอกันตอนที่อัปเดตเย็นนี้ค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะขอบพระคุณทุกไม่มีใครบ่นอะไรใช่ไหมไม่มีไม่มีคำถามกำลังกินข้าวเช้านะคะที่อเมริกาก็รู้สึกจะกำลังจะนอนหรืออะไรสักอย่างนึงละค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วง6นาฬิกานะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะนี่ลูกเดินมานี่เลยลูกแม่ว่าขานางเนี่ยแม่เราก็ไม่ยอมหยุดสักทีแม่กินข้าวแม่กินข้าวเถอะเดี๋ยวไปกินข้าวกัน